คนด่าเยอะไม่เป็นแล้วนักบินขอขับรถยนต์แทนพอเปิดโทรศัพท์เห็นแต่คนด่ากันประยุทธ์โดนด่าเยอะไม่เป็นแล้วนักบินขอขับรถยนต์แทนพอเปิดโทรศัพท์มาเห็นแต่คนด่ากันปลุกคนไทยรักแผ่นดินเกิดตายที่นี่หรือจะไปตายต่างประเทศเวลา 13 นาฬิกาวันที่29เมษายน2566ที่สวนนาหมื่นลาดเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหล่อและกรมป่าไม้อำเภอเมืองจังหวัดตรังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพร้อมด้วยแกนนำพรรคช่วยหาเสียงให้นายถนอมพงษ์หลีกภัยผู้สมัครสอตรังพรรครวมไทยสร้างชาติเบอร์สองพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเรามาร่วมกันทำชาติของเราให้ปลอดภัยนั่นคือหลักการสำคัญของพรรคเราวันนี้อยากมาขอคะแนนเสียงจากพวกท่านจะให้ได้หรือไม่วันนี้ตนมาหาพวกท่านตัวเป็นยังแข็งแรงอยู่วันนี้เรามาทำเพื่อประเทศชาติทุกอย่างประเทศไทยต้องทำตามระบบกฎหมายที่มีอยู่เราอยากอยู่กันแบบไม่มีกฎหมายหรือไม่ถ้าไม่มีกฎหมายแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันจะกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเป็นอย่างนั้นใครแข็งแรงกว่าได้เป็นผู้นำแต่วันนี้ไม่ใช่ตอนนี้คนที่แข็งแรงน้อยที่สุดคือตนนี่แหละเพราะปัญหามันเข้ามาเยอะแต่สู้ได้อยู่และพอมีกล้ามอยู่หลายคนบอกแก่ไปแล้วกลับไปนอนอยู่กับลูกกับหลานที่บ้านเถอะเผอิญตนไม่มีหลานมีแต่ลูกก็เลยยังไม่กลับเพราะว่าต้องทำต่อให้กับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้โดยดูแลให้ถูกต้องให้เกิดความเท่าเทียมของโอกาสปลดล็อกปัญหาให้สามารถทำได้ตามนโยบายหรือลดปลดสร้างหรือกฎหมายกติกาและอุปสรรคซึ่งกฎหมายก็ต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎรผ่านหรือไม่ผ่านขึ้นอยู่กับส.ส.ชกไม่มีมุมกับตันแก่เครื่องบินเก่าประเทศก็เลยไม่ไปไหนตนหวังว่าจะได้มีโอกาสยืนอยู่ตรงนั้นและหวังว่าจะมีสอเหล่านี้ยืนอยู่ข้างตนที่สภาถ้าให้ตนไปสู้คนเดียวก็โดนคนเดียวทั้งวันต้องมีสอไปช่วยตนบ้างการเดินหน้าประชาธิปไตยต้องมีทั้งนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีสอสอโดยอำนาจมี3 อำนาจอำนาจฝ่ายบริหารคือตนอำนาจนิติบัญญัติคือสภาและอำนาจตุลาการเรามีคนเหล่านี้ครบรวมทั้งมีคนรุ่นใหม่อยู่ด้วยเยอะบางคนบอกว่ามีแต่ลุงแก่ๆจะไปทำอะไรแต่ตนยังมีคนรุ่นใหม่อีกเยอะตนฟังและอ่านและทำมากับมือรับรู้ว่าไปถึงไหนแล้วพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าคนไทยไม่ว่าจะศาสนาใดก็ตามจะต้องรักกันเพราะทุกคนอยู่บนพื้นที่ของประเทศไทยเราเกิดที่นี่หากินที่นี่แต่ยากดีมีจนยังไงก็ตามคิดว่าก็ทุกคนก็ตายกันตรงนี้แหละใช่หรือเปล่าหรือคุณจะไปตายต่างประเทศเพราะบางคนไปก็ยังไม่ตายเลยตนไม่ได้พูดถึงใครนะเดี๋ยวหาว่าไปทะเลาะกับเขาอีกหลายคนไปต่างประเทศแล้วไม่ตายฉะนั้นแผ่นดินผืนนี้ต้องรักษาไว้ยิ่งชีพยิ่งชีวิตทั้งนี้ทุกปัญหาถ้าคนที่ไม่เคยเข้ามาบริหารจะมั่นใจไหมและมั่นใจกับคนขับรถคนเดิมนี้หรือเปล่าถ้าจะบอกว่าขับเครื่องบินเดี๋ยวโดนด่าอีกวันนี้เราลดลงมาเป็นรถยนต์ถ้าเป็นนักบินเขาก็บอกแก่แล้วลงมาได้เป็นแก่ๆเขาไม่เอาแต่เป็นครูสอนการบินไงใช่ไหมวันนี้เอารถยนต์ก็แล้วกันหรือรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้ฉะนั้นคนที่จะรู้ทิศทางการทำงานหรือกฎหมายและกฎระเบียบจะต้องเป็นคนที่ทำงานเป็นแล้วทำอยู่แล้วและต้องทำต่อพลเอกประยุทธ์กล่าวพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าเมื่อคืนนอนไม่ค่อยหลับก็คิดว่าวันรุ่งขึ้นเราจะต้องไปไหนไปใต้ใช่ไหมจะไปเจอใครบ้างก็ไม่รู้จะไปเจอคนที่เขารักเราหรือเปล่าผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนี้ประชาชนตะโกนว่ารักลุงตู่ขณะที่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าแล้วทำไมคนตรงอื่นมันไม่ชอบผมไม่เข้าใจขออย่าทิ้งตนอย่าทิ้งประเทศของพวกท่าน
พราะหัวใจกับร่างกายของผมอุทิศให้กับแผ่นดินนี้ไปแล้วปกป้องรักษารบปะทะชายแดนมาแล้วแผ่นดินผืนนี้นี่แหละซึ่งทหารหลายคนเสียชีวิตไปไม่เห็นใจเขาเหรอต้องเห็นใจเขาเสียสละอย่าดูถูกทหารกันเกินไปนักถ้าไม่มีทหารจะอยู่ได้ไหมทั้งนี้หลายประเทศมีการเกณฑ์ทหารเพิ่มเพราะมีการรบกันต้องซ้อมกันทุกวันเราเข้มแข็งพร้อมที่จะให้กำลังใจซึ่งกันและกันพร้อมที่จะให้ทหารมีขวัญและกำลังใจที่ดีและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจก็เหมือนกันไม่มีจะอยู่ได้ไหมถ้าตำรวจไม่ดีก็ต้องเอาออกไปตอนประชุมทุกครั้งปลดมันทุกอาทิตย์ถ้ามีความผิดร้องทุกข์ขึ้นมาก็ต้องปลดตรงกระบวนการยุติธรรมพลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าสิ่งที่อยากจะขอในวันนี้คือการจะฟังหรือจะเชื่ออะไรก็ตามต้องคิดเสียก่อนเรียกว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีเปิดโทรศัพท์มาจะเห็นว่าด่ากันครึ่งหนึ่งเราก็หงุดหงิดว่าด่าทำไมบางเรื่องไม่ใช่เรื่องจริงแต่บางเรื่องจริงหน่อยนึงแล้วบวกเข้าไปคนไม่อยากให้ใช้ตรงนี้เป็นตัวกลางความขัดแย้งโทรศัพท์ใช้กับบัตรลุงตู่ก็ดีแล้วอย่างอื่นก็ว่าไปเดี๋ยวบัตรลุงตู่ก็จะมีการขยายอีกบัตรลุงตู่บัตรหลานตู่อะไรทำนองนี้หรือจะมีบัตรลุงตู่พลเอกประยุทธ์กล่าวว่าวันนี้ประเทศไทยดีขึ้นแล้วแต่ยังค่อนข้างช้าฉะนั้นจะให้ใครมาแก้จะให้พรรครวมไทยสร้างชาติมาช่วยกันแก้ตรงนี้ได้ไหมเราต้องแก้ด้วยความระมัดระวังกฎหมายมีทุกตัวเราต้องรักชาติบ้านเมืองและอยู่กันอย่างสันติโลกเปลี่ยนเราต้องปราบและขอให้ฟังรัฐบาลต่อไปจะทำอะไรให้กับท่านชาวบ้านบวงสรวงเส้นไหว้ท้าวเวสสุวรรณได้เลข2ขีด3ตัวรับโชคลุ้นรับเงินก้อนโตงวดนี้ชาวบ้านบวงสรวงเส้นไหว้ท้าวเวสสุวรรณฮือฮาจุดประทัดหมื่นนัดถวายได้เลขหางประทัด 2-3 ตัวรับโชคลุ้นรับเงินก้อนโตงวดนี้เมื่อวันที่29เมษายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่ตำบลป่าซางอำเภอดอกคำใต้จังหวัดพะเยาพากันทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้รำถวายท้าวเวสสุวรรณภายในพิธีมีการนำพวงมาลัยแดงน้ำแดงธูปแดงกุหลาบแดงผลไม้และอาหารคาวหวานเพื่อให้ชาวบ้านกราบไหว้ขอโชคลาภและความเป็นสิริมงคลปกปักรักษาคุ้มครองชาวบ้านในชุมชนตำบลป่าซางและผู้มาเส้นไหว้ทั้งนี้องค์ท้าวเวสสุวรรณมีชาวบ้านในชุมชนตำบลป่าซางนำมาตั้งประดิษฐานไว้ในชุมชนเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชาวบ้านตลอดจนผู้เลื่อมใสศรัทธาและชาวบ้านได้ทำพิธีบวงสรวงเส้นไหว้ด้วยดอกไม้ธูปเทียนน้ำหวานสีแดงพร้อมกับมีการรำถวายท้าวเวสสุวรรณขณะเดียวกันได้จุดประทัดหมื่นนัดถวายได้เลขหางประทัด 2-3 ตัว55,689จึงพากันนำไปเพื่อเสี่ยงโชครับเงินรางวัลก้อนโตงวดที่จะถึงนี้